โสดไม่ถึงปีตอนนี้มีคนใหม่จริงหรือไม่บ้านขอนแก่นของมินลาช่อง7อกหักในรอบ5ปีถูกเชียร์ให้คบกับพระเอกรุ่นพี่ทั้งสวยเก่งและรวยค่ะแม้จะเพิ่งฉีกสัญญาไม่ไปต่อกับช่อง7แล้วนะคะเลือกเป็นนักแสดงอิสระก็ฮอตปลอดแตกเลยแหละค่ะสำหรับสาวมินพีชยาทำเอาหลายคนช็อกหลังจากนางเอกสาวประกาศโสดล่าสุดเปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุของการเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างไฮโซโอ๊ตหลังจากคบกันมา5ปีค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นมินว่าเป็นปกติของความรักที่เดินมาถึงจุดหนึ่งมันมีความรู้สึกดีต่อกันแต่สุดท้ายไปด้วยกันไม่ได้ก็จบลงจบแบบสวยงามนะเราพยายามเต็มที่แล้วค่อยๆทบทวนอย่างอาทิตย์แรกเองเนี่ยเราก็ทบทวนว่าจะเป็นเพื่อนกันมินก็ไม่ได้บอกใครนะอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยเป็นอาทิตย์แบบอยู่คนเดียวเป็นอาทิตย์เลยนะสาเหตุมาจากอะไรก็อาจจะเพราะว่าคนสองคนไม่เหมือนกันสุดท้ายไปด้วยกันไม่ได้เราก็มีการปรับเชื่อได้ว่าเราเต็มที่แล้วเกิดความรักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย5ปีที่ผ่านมาเรากล้าพูดเลยว่าเราเต็มที่กันมากๆมินก็เสียใจเป็นธรรมดาเนาะเราก็มนุษย์คนนึงเจอเรื่องแบบนี้ช่วงแรกก็เสียใจอยู่คนเดียวพอครอบครัวเริ่มรู้พี่ชายก็รับไปกินข้าวคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักก็เป็น3คนแรกที่รู้จากนั้นค่อยๆรู้ครอบครัวก็เป็นกำลังใจที่สำคัญมากมันเป็นช่วงที่สูญเสียอะไรบางอย่างไปมันไม่เหมือนเดิมเราต้องปรับตัวแต่มินคิดว่าเราจบกันด้วยดียังมีมิตรภาพที่ดีถามว่าเสียดายเวลาไหมมินเชื่อว่าเต็มที่กันแล้วหลังจากที่เจ้าตัวเป็นโสดและทั้งครองความสวยความโสดก็เป็นเหตุให้นางเอกสาวหน้าหวานนั้นล่าสุดโพสต์ภาพเป็นรูปบิกินี่ค่ะโหต้องบอกว่าความสวยของเธอครั้งนี้ไม่ธรรมดาค่ะพร้อมแคปชั่นสั้นๆเชิงมีนายว่าไม่อยากโสดข้ามปีทำไงอ่ะเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยเข้ามาแซวกันยกใหญ่พร้อมกับจับจิ้นกับพระเอกที่เพิ่งโสดใหม่ๆอย่างเวียสุกลวัฒน์แหมงานนี้ก็คงต้องรอติดตามความน่ารักของทั้งคู่ค่ะ